วัสดีครับผมนายวสุสุรภกรนิธิเอสกรูเซียครับอายุ25ปีครับผมประวัติในเส้นทางเล่นเกมของผมนะผมเริ่มต้นมาจากการที่ผมเป็นเด็กร้านเกมแล้วมันมีทัวร์นาเมนต์นึงจัดขึ้นมาก็คือเขาจะได้ชั่วโมงเล่นฟรีในสมัยก่อนในร้านเกมนะแล้วผมก็ไปแข่งครับสรุปแน่นอนครับคนแข่งที่ไม่มีประสบการณ์เราแพ้ครับหลังจากที่ผมแพ้ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยผมแพ้ไม่ได้ว่ะแล้วผมก็ต้องเอาชนะให้ได้สักรายการนึงและนั่นคือจุดเริ่มต้นของผมครับหลังจากนั้นผมก็แข่งมาในเกมแรกที่ผมแข่งเลยเป็นเกม Karma Level แล้วก็ตามมาด้วยเกม AVA แต่เกมนี้ผมแข่งนานเลยประมาณ3ปีซึ่งเป็นเกมที่ทำให้ผมมีประสบการณ์และมีชื่อเสียงหรือได้รู้จักคนที่เขาเป็นโปรเพลเยอร์จริงๆในวงการเยอะมากและหลังจากนั้นผมก็ต่อมาด้วยเกม Counter อยู่ประมาณ2ปีเกมนี้ผมได้บินไปแข่งต่างประเทศที่ไต้หวันได้ไปสิงคโปร์ถือว่าเป็นเกมที่ทำให้ผมรู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็มันเป็นเหมือนอาชีพมินแรกนะจากที่เราแข่งในไทยแล้วเราก็ได้ไปแข่งที่ต่างประเทศหลังจากนั้นเราก็ไปต่อที่ Infestation เกมนี้ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ผมเข้าสู่ช่วงสตรีมเมอร์ละก็สนุกดีตอนนั้นเป็นประสบการณ์และเกมมันค่อนข้างเล่นหลายคนครับหลายคนน่าจะรู้จักผมดีในเกมนี้และในปัจจุบันนี้ครับผมเป็นนักแข่งอยู่ทีม MITH PUBG ครับเป็นนักกีฬา e-sport เต็มตัวแล้วในตอนนี้แข่งมาประมาณ4ปีผลงานในเกม PUBG ก็ในช่วง2ปีแรกต้องบอกว่าเป็นปีทองเลยแหละครับผมได้บินไปแข่งต่างประเทศประมาณ7ครั้งมีไปเกาหลีลอนดอนอุไปเยอะมากครับอเมริกาผมไปทั่วเลยแล้วก็ช่วง2ปีหลังมาเนี่ยเรียกว่าเป็นช่วงที่เหมือนผมต้องเค้นฟอร์มตัวเองกลับมาเรียกว่าจริงจังมากขึ้นและยิ่งในปีนี้ทุกคนรู้กันดีครับว่า MITH PUBG เนี่ยค่อนข้างเข้มข้นมากไม่ว่าจะมี analysis มีโค้ชมีผู้ช่วยโค้ชโหเราทำงานกันมากมายเลยครับปีนี้เป็นปีที่เหนื่อยมากครับแต่ก็สนุกมากเช่นเดียวกันแล้วก็ปัจจุบันนี้ผมก็เป็นสตรีมเมอร์ควบคู่กันไปด้วยครับต้องบอกว่าตั้งแต่ผมแข่งมาเนี่ยผลงานที่ทำให้ผมรู้สึกว่าประทับใจในตัวเองมากๆเลยนะก็คือเกม PUBG นี่แหละครับครั้งแรกเลยน่าจะเป็นรายการแรกเลยครับที่เราแข่งแล้วได้ไปรายการเกาหลีรายการ G-Star เนี่ยเป็นรายการที่ผมประทับใจมากๆรายการนั้นเราได้3แชมป์ติดแล้วก็เป็นตัวแทนประเทศครั้งที่2ของผมเนี่ยรายการที่ผมได้แชมป์ประเทศแล้วก็ได้ไปแข่งยูเครนจริงๆรายการนั้นเนี่ยเป็นรายการที่เราถูกเชิญอินไวต์ไปเลยนะแต่เราเลือกที่จะคัดเพื่อที่จะพังเสียงข้อครหาต่างๆแล้วเราก็ได้แชมป์ในตอนนั้นเราก็ได้ไปครับอีกรายการนึงก็เป็นรายการที่เราได้แชมป์ประเทศแล้วก็ได้ไปแข่งเซาท์อีสต์เอเชียรายการนั้นเป็นรายการที่น่าตื่นตาตื่นใจสำหรับผมมากเพราะว่ารายการนั้นเราไม่ได้ไก่เลยครับไก่คือชิคเก้นดินเนอร์ของเกม PUBG เราไม่ได้เลยสักเกมเดียวแต่เราได้แชมป์ครับคะแนนรวมของเราเป็นรายการที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันตื่นตันมาจนกระทั่งมาในปีนี้ผมเหลือเชื่อมากเลยนะรายการปีนี้เนี่ยเป็นรายการที่มันเป็นความประทับใจในความรู้สึกว่าเฮ้ยเราโคตรพยายามเลยว่ะเราแม่งเก่งกว่าเราชมตัวเองเงี้ยเรามาจากทีมดีตกชั้นจนเรามาเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าไปแข่งในรายการรอบเซาท์อีสต์เอเชียเป็นหนึ่งรายการที่ผมต้องจำไปอีกนานแล้วมันทำให้ผมรู้ว่าความพยายามมันไม่เคยทำร้ายใครครับต้องบอกอย่างนี้เลยครับนักกีฬาสปอร์ตสาย FPS เนี่ยสิ่งที่สำคัญมากๆเป็นของคู่กายคู่ใจเลยคือเรื่องจอมันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ครั้งแรกเลยเนี่ยประสบการณ์ของผมนะที่ได้ลองจอตัวแรกเลยเนี่ยก็คือเกม AVA จะเป็นจอจาก60เฮิรตซ์ข้ามมาเป็น75เฮิรตซ์ความลื่นเนี่ยแตกต่างกันมากเราก็ตกใจละจนกระทั่งมาเกม Counter จาก75กระโดดมา144เฮิรตซ์ซึ่งจอตัวนั้นเนี่ยคือเป็น QXL 2411ผมเชื่อว่าใครได้ลองตัวเนี้ยยุคนั้นน่ะตกใจกันหมดและเป็นจอที่มีคุณภาพมากๆจาก60กระโดดมา144ใครได้ลองเนี่ยคือชัดแล้วจนมาปัจจุบันเนี่ย240เฮิรตซ์ผมลองกับเกม PUBG จริงๆ240เนี่ยมาตั้งแต่ Counter ละแต่ปัจจุบันผมใช้กับเกม PUBG อยู่ต้องบอกว่าแค่นี้ก็คือต่างยิ่งกว่าเดิมอีกจาก144กระโดดมา240เฮิรตซ์ผมบอกได้เลยว่าในตัวปัจจุบันนะ XL 2546K มีคุณภาพมากๆครับจอตัวนี้ผมคงให้เป็นคำว่ามันคือนักกีฬาครับที่เป็นสายเกมเมอร์มันก็เหมือนนักฟุตบอลมันเหมือนทุกๆกีฬามีความพยายามเหมือนกันสำหรับผมไม่เคยมองเลยว่าเกมมันเป็นแค่เกมถ้าเรามาในพาร์ทของนักกีฬาแล้วจริงๆเนี่ยทุกคนมีการฝึกซ้อมมีความเป็นอาชีพเราต้องใช้ทั้งนักจิตวิทยา analysis ผู้วิเคราะห์ต่างๆมันครบครับมันเหมือนกันหมดเกมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วถ้าเรามาในพาร์ทของนักกีฬา e-sport สำหรับผม e-sport คือนักกีฬาครับความรู้สึกตอนได้แชมป์เนี่ยผมเชื่อว่านักกีฬาทุกคนจะรู้สึกเหมือนกันเพราะมันคือเป้าหมายสูงสุดของทุกๆคนแหละในเพดานเลยไม่ว่าใครก็อยากได้แชมป์แน่นอนครับความรู้สึกตอนได้แชมป์เนี่ยมันเหมือนปลดล็อกปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่ในใจการฝึกฝนความเหนื่อยล้าผมเชื่อนะว่านักกีฬาทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาอะไรมันจะมีความกดดันเกิดขึ้นในระหว่างการแข่งขันแล้วถ้าเราเนี่ยทนอดทนกับมันเนี่ยแล้วจนเราได้แชมป์เนี่ยผมเชื่อว่าทุกอย่างมันจะระเบิดเลยครับ
ความรู้สึกมันเหมือนแบบเหมือนคนละมิติอะแล้วมันก็จะแบบเฮ้ยเนี่ยทำได้แล้วเว้ยความพยายามทั้งหมดนี่แหละสิ่งที่ต้องการเว้ยอะไรอย่างเงี้ยนี่ครับคือความรู้สึกของคนได้แชมป์แล้วมันจะเป็นโมเมนต์ที่มีความสุขมากครับสิ่งที่ผมประทับใจเลยคงเป็นในเรื่องของคุณภาพครับความคงทนของมันความเฉียบคมผมเชื่อว่าใครได้ลองใช้เนี่ยจะรู้สึกถึงเหมือนกันหมดทุกอย่างการตอบสนองค่อนข้างไวมากแล้วก็การปักแอนเพย์ใช้งานง่ายครับในความเป็นโซวี่ในแบบของผมนะครับสำหรับผมแล้วโซวี่ไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเยอะครับคุณภาพของเขาคือคำตอบครับจุดเปลี่ยนแปลงสำคัญเลยก็น่าจะเป็นในเรื่องของจอ 24.5 นิ้วแล้วก็ Full HD จอจะมี Refresh Rate 240 Hz และมีเทคโนโลยี Dynamic ครับซึ่งแน่นอนครับ240 Hz เนี่ยมันก้าวกระโดดมากและทำให้เราได้เปรียบมากๆเฉียบคมขึ้นและแน่นอนครับในเทคโนโลยี Dynamic ทำให้เราเล่นได้นานขึ้นสะดวกสบายตามากขึ้นด้วยก็ประทับใจครับแล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเด่นสุดเลยน่าจะเป็นเรื่อง Dynamic ครับมันลด Motion Blurทำให้ถนอมสายตาอย่างผมเนี่ยซ้อม 6-8 ชั่วโมงคือชิลมากเราจะสามารถอยู่กับจอได้นานมากแล้วก็ refresh rate 240 Hz ครับแน่นอนครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความลื่นไหลแล้วก็ความได้เปรียบครับสาย IPS เนี่ยสำคัญมากคือวีต่อวีเนี่ยเราจะเห็นเขาก่อนและมีความได้เปรียบเสียเปรียบที่ชัดเจนมากความโดดเด่นของจอเลยเรื่องแรกก็น่าจะเป็นในเรื่องขององศาจอนะครับองศาจอมันปรับได้ค่อนข้างอิสระมากๆเหมาะสำหรับกับคนที่แบบสาย IPS อยู่แล้วครับเพราะว่าจอคนเราเนี่ยท่านั่งมันไม่เหมือนกันจุดเด่นที่ผมชอบอีกข้อนึงเลยเนี่ยก็คงจะเป็นในเรื่องของฐานจอคือฐานจอเนี่ยผมเป็นคนตั้งคีย์บอร์ดแบบตั้งฉากแนวตั้งพอเราตั้งคีย์บอร์ดแบบแนวเนี้ยบางทีเนี่ยฐานจอที่มันไม่เข้ากันเนี่ยมันทำให้เราโฟกัสจอไม่ดีแต่ตัวเนี้ยตอบโจทย์มากมากครับแล้วก็ในเรื่องของปีกจอครับจุดเด่นตรงนี้มันจะช่วยในเรื่องของออฟไลน์นะเราอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่ค่อยช่วยมากหรอกแต่ถ้าเป็นที่ออฟไลน์เนี่ยมันจะมีประโยชน์มากๆครับเพราะว่าในที่ออฟไลน์เนี่ยแสงไม่ว่าจะเป็นแบบทางฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วแต่มันทำให้เรากลับมาโฟกัสหน้าจอได้ดีขึ้นแล้วสุดท้ายนะฮะเรื่องหูหิ้วเลยอันนี้ดีต่อการไปซ้อมไปแคมป์ผมเดินทางไปที่ซ้อมต่างๆเวลาต้องเปลี่ยนสถานที่เนี่ยมันช่วยเราพกพาสะดวกสบายมากขึ้นครับการตั้งค่าจอผมก็โหมดที่ผมใช้เลยก็คือ IPS 2ครับแกมมาผมใช้อยู่3ครับแล้วก็ Back Equalizer เนี่ย15 Color Balance ผมใช้7แล้วก็ชาร์ปเนี่ยคือความคมชัดเนี่ยผมใช้แค่6ครับหรือสำหรับใครเนี่ยอยากจะมีหลายๆเซตติ้งนะครับก็มันจะมีรีโมท S Switch เพื่อช่วยในเรื่องของความสะดวกสบายเราสามารถตั้งค่าโปรไฟล์ของเราได้เผื่อเราแบบเฮ้ยเล่น Valorant อยากจะเป็นเซตติ้งนี้ PUBG อยากจะเป็นเซตติ้งนี้เพื่อนๆก็สามารถปรับกันได้ที่รีโมท S Switch ได้เลยครับและนี่คือความรู้สึกของผมครับหลังจากที่ผมได้ใช้งานจอ Sovi SL 2546K ผมพูดได้เลยครับว่าจอตัวนี้เหมาะสำหรับโปรเพลเยอร์เกมเมอร์และนักกีฬา e-sport มืออาชีพครับ